องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและเล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็ยังคงเป็นเนื้อหานะครับที่ต่อเนื่องนะครับจาก 2-3 ตอนที่ผ่านมานะครับ 2-3 ตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่าถึงเรื่องของสังเขปประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเล่าถึงภาพรวมนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคที่ประกาศเอกราชกลายเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างปัจจุบันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลงลึกนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปตอนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีก2ตอนนะครับที่พูดถึงเหตุการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับเงื่อนไขทางด้านปัจจัยของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระแสลมนะครับเทียบเคียงประวัติศาสตร์ของชวาประวัติศาสตร์ของศรีวิชัยนะครับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ผมก็ทิ้งท้ายไว้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยจากการแข่งขันกันของ2อาณาจักรนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาถึงอาณาจักรที่ในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรจริงๆจังๆนะครับที่ส่งต่อประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจนถึงอินโดนีเซียณปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คืออาณาจักรมัชชปหิตซึ่งน่าจะเป็นอาณาจักรพุทธพราหมณ์อาณาจักรแรกและอาณาจักรเดียวนะครับที่มีลักษณะเป็นสหพันธรัฐแล้วก็มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจนถึง อินโดนีเซียทุกวันนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงก็ถ้าเทียบเคียงกันก็อาจจะเทียบได้กับอยุธยาถูกต้องไหมครับก่อนอยุธยาเนี่ยประเทศไทยเราก็มีอาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยอยู่มากมายเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าอยุธยาเองก็เป็นราชธานีแห่งแรกนะครับแล้วก็เชื่อมโยงต่อเนื่องนะครับรูปแบบการปกครองวิธีคิดประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมต่อเนื่องมาจนถึงรัตนโกสินทร์ที่เป็นประเทศไทยณปัจจุบันนี้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าใจในเรื่องของมัชชปหิตเนี่ยนะครับผมมาทบทวนเนื้อหาอีกรอบหนึ่งแล้วผมคิดว่าการปูพื้นทางด้านภูมิศาสตร์อย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรมรวมถึงอิทธิพลของพุทธและพราหมณ์ที่เกิดขึ้นใน2อาณาจักรนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วผมเล่าชวาก่อนตามด้วยศรีวิชัยคราวนี้ขออนุญาตนะครับเริ่มต้นโดยศรีวิจัยาหรือว่าศรีวิชัยก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยศรีวิชัยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยมีรูปแบบเป็นศูนย์กลางอาณาจักรที่รวบรวมอำนาจทางการเมืองนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นสหพันธรัฐที่มีเมืองขึ้นต่างๆเต็มไปหมดแต่มันเกิดขึ้นในรูปแบบของสังคมวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากรูปแบบของการพัฒนาการทางด้านศิลปะเกิดขึ้นจากชุมชนการค้าตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเดินทางมาจากมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลเราจะเจอเกาะสุมาตราก่อนซึ่งเกาะสุมาตราเนี่ยนะครับก็เป็นปากทางเข้าของช่องแคบมาลากาแล้วก็เป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งก็ขยายอิทธิพลลงมาจนถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคาบสมุทรมาลายูนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงตลอดแนวเกาะที่ข้ามไปจนข้ามจากเกาะสุมาตราไปช่องแคบสุนดาเข้ามาในเกาะชวาด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเริ่มต้นจากการเป็นเรื่องของแนวเส้นทางการค้าชุมชนเส้นทางการค้าตามชายฝั่งทะเลก่อนน่าจะมองได้ว่าจุดศูนย์กลางทางการค้าที่เป็นจุดศูนย์รวมสินค้าต่างๆเป็นจุดที่เรือเดินทะเลทั้งหลายต้องพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมเสบียงกลางนะครับจัดซื้อสินค้าซ่อมบำรุงก็คือเมืองปาเลมบังของเกาะสุมาตราซึ่งปาเลมบังเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะสุมาตรานะครับอยู่ในพื้นที่ที่คุมได้ทั้งช่องแคบมาลากาและช่องแคบสุนดาซึ่งเป็นช่องที่อยู่ระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวาเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็บอกว่าศรีวิชัยเนี่ยมันเป็นรัฐแห่งน่านสมุทรแล้วก็เริ่มมีการค้าจริงๆจังๆเนี่ยนะครับในช่วงศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่7คำถามคือทำไมมันถึงเกิดในยุคศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่7คำตอบก็คือเป็นเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเส้นทางสายไหมที่เชื่อมโยงการค้าระหว่างยุโรปจีน
แล้วก็อินเดียเนี่ยมันเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีทางด้านมหาสมุทรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนที่เริ่มลงภาคพื้นมหาสมุทรที่เป็นการค้าแบบชายฝั่งนะครับล่องเรือจากอ่าวนึงไปอีกอ่าวนึงเลาะชายฝั่งไปเรื่อยๆไม่ใช่ตัดข้ามมหาสมุทรตั้งแต่ศตวรรษที่3ถึง5ซึ่งแน่นอนตัวของการเส้นทางการค้าตรงนี้ในภาคพื้นมหาสมุทรเราก็เห็นการเกิดขึ้นของศรีวิชัยในศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่7ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันนะครับถ้าเลื่อนจากศรีวิชัยขึ้นมาบนเมนแลนด์อาเซียนเราก็จะเห็นการเกิดขึ้นของทวาราวดีในศตวรรษที่5ถึงศตวรรษที่6ซึ่งแน่นอนครับทวาราวดีเองก็ไม่ได้เป็นรัฐรวมศูนย์นะครับทวาราวดีเป็นชื่อของชุมชนนะครับที่มีวัฒนธรรมร่วมกันวางอยู่บนนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในเวลานั้นก็คือช่างฝีมือในการผลิตสัมฤทธิ์นะครับเพราะนั้นจุดศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ตรงไหนมันกระจัดกระจายทั่วไปนะครับเราพูดถึงตั้งแต่อู่ทองนะครับลงมานครปฐมนะครับนครชัยศรีนะครับข้ามไปจนถึงเราพูดถึงเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับเราพูดถึงบางส่วนที่อยู่ไปจนแถวๆละโวรบบุรีด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็รวมกันเป็นทวาราบดีซึ่งอยู่ในบนบกแล้วก็ในน้ำก็มีศรีวิชัยนะครับศรีวิชัยเริ่มพัฒนารุ่งเรืองกลายเป็นอาณาจักรมีรูปแบบการปกครองนะครับในลักษณะที่มีกษัตริย์นะครับที่รวมศูนย์อำนาจโดยใช้คำนำหน้าว่ามหาราชาจริงๆจังๆเนี่ยนะครับในช่วงศตวรรษที่7ถึงศตวรรษที่14เพราะนั้นการก่อร่างสร้างจนเกิดเป็นรัฐรวมศูนย์ได้เนี่ยใช้ระยะเวลาร่วมๆ200ปีนะครับจากคศ400กว่าๆถึงคศ600กว่าๆนะครับแล้วก็อยู่ยาวอยู่นานไปจนถึงศตวรรษที่14ก็คือปี13กว่าๆคำถามคือ13กว่าๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมศรีวิชัยถึงโรยลงไปแน่นอนเส้นทางการค้าส่วนหนึ่งเปลี่ยนถูกต้องไหมครับเพราะว่าเกิดเรื่องของโรคระบาดใช่ไหมครับโรคกาฬโรคที่แพร่หลายไปทั่วโลกในช่วงกลางศตวรรษที่14ปี1300กว่าๆด้วยนะครับเกิดอีกหลากหลายประเด็นนะครับการค้าเปลี่ยนจากอินเดียเป็นจีนอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ฟังต่อไปชื่อของศรีวิชัยเนี่ยเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักกันมาต่อเนื่องยาวนานแล้วนะครับในจดหมายเหตุของพระเจ้ากรุงจีนนะครับมีการบันทึกเอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งสมัยราชวงศ์หยวนสมัยราชวงศ์ฮั่นย้อนกลับไปอีกนะครับฮั่นซ่งหยวนหรือว่ามองโกเนี่ยจีนจะเรียกศรีวิชัยว่าโฟซีนะครับหรือว่าสันโฟซีในขณะที่ชาวอาหรับเองซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพ่อค้าที่เข้มแข็งมากนะครับในทะเลอาหรับมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ค้าขายข้ามมาอ่าวเบงกอลด้วยนะครับก็จะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าซาบักหรือว่าสีบูซานะครับก็คือสีวิจัยเนี่ยนะครับสีบูซาขอบเขตการขยายอำนาจของสีวิชัยในยุคที่เป็นปึกแผ่นจริงๆเนี่ยออกไปไกลมากนะครับขึ้นไปถึงมาลายูนะครับชาวสีวิชัยจะเรียกมาลายูหรือว่ามาเลเซียปัจจุบันนี้ว่าซัมปีนะครับลำปุงนะครับลำปุงก็คือจากจุดศูนย์กลางที่ปาเลมบังทางด้านตะวันตกของทางด้านตะวันออกของเกาะสุมาตราเนี่ยก็ขึ้นไปถึงลำปุงอยู่ในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรานะครับไปถึงเคดะนะครับเคดะนี่ก็ปัจจุบันก็คือพื้นที่ที่อยู่รอยต่อระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับขึ้นไปถึงคอรหิคอรหีเนี่ยอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันมากกว่าในภาษาไทยก็คือชายานะครับชายาก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ไปถึงนครศรีธรรมราชด้วยนะครับนครศรีธรรมราชนี่สมัยก่อนก็เรียกว่าลิกอหรือว่าตามพรลิงบันทึกสำคัญที่ทำให้เรารู้จักศรีวิชัยมากๆเลยเนี่ยก็คือบันทึกของหลวงจีนอี้จิงหลวงจีนอี้จิงเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ไว้ในช่วงคศ685685ก็คือศตวรรษที่7ซึ่งศรีวิชัยตอนนั้นก็เป็นมหาอำนาจเรียบร้อยแล้วหลวงจีนอี้จิงเนี่ยจะเดินทางทางเรือนะครับจากเมืองจีนเพื่อที่จะไปรับพระพุทธศาสนาจากอินเดียในลัทธิมหายานนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเดินเรือของอี้จิงเนี่ยจากทะเลจีนใต้ก็มาที่ช่องแคบมะละกาแล้วเขาหยุดที่ตรงศรีวิชัยเนี่ยนะครับเพื่อเรียนภาษาสันสกฤตครับลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าเขาจะมาเรียนภาษาสันสกฤตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปอินเดียเพื่อจะสื่อสารภาษาสันสกฤตในศาสนามหายานได้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกที่ที่มีพระพุทธศาสนาที่ที่มีการรับวัฒนธรรมจากอินเดียมาแล้วไม่ไกลจากบ้านถูกต้องไหมครับนั่นก็คือที่ศรีวิชัยหลวงจีนอี้จิงมาเรียนอยู่ที่ศรีวิชัยหลายเดือนมากนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศอินเดีย
เพราะนั้นก็เป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาแบบมหายานเนี่ยมันได้ลงหลักปักฐานในศรีวิชัยนะครับศรีวิชัยเนี่ยการสร้างอาณาจักรแล้วรุ่งเรืองขึ้นมาได้ในศตวรรษที่7เนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องของเส้นทางการค้าจัดเก็บภาษีให้ความปลอดภัยนะครับซึ่งก็มีหลักฐานนะครับเก็บไว้นะครับในเอกสารชื่อว่าจูฟานฉีนะครับจูฟานฉีเนี่ยเป็นเอกสารที่บันทึกเรื่องของเส้นทางการค้าที่บันทึกไว้โดยเจ้าจูกัวเจ้าจูกัวเนี่ยเป็นนายภาษีนายอากรนะครับที่มณฑลฮกเกี้ยนนะครับแต่ว่าคนเนี้ยบันทึกเหตุการณ์ในศตวรรษที่13ละนะครับก็ปี1225นะครับคริสต์ศักราช1225ซึ่งก็ถือว่าถึงช่วงเวลานั้นเนี่ยศรีวิชัยก็ยังเป็นจุดที่พีคที่สุดนะครับก่อนที่จะโรยลงไปในศตวรรษที่14ก็คือปี1300กว่าๆก็คือในร้อยปีให้หลังในช่วงที่พีคที่สุดและบันทึกเส้นทางการค้าโดยจีนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าศรีวิชัยเนี่ยมีเมืองขึ้นนะครับมีอาณาจักรต่างๆที่ต้องส่งบรรณาการให้กับศรีวิชัยและศรีวิชัยถือเป็นคุมเส้นทางการค้าตรงนี้ถึง15เมือง15เมืองเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ในมาเลเซียนะครับอย่างเช่นเมืองปองฟงปองฟงนี่ภาษาจีนนะครับถ้าเรารู้จักกันปัจจุบันนี้ก็คือปาหังในประเทศมาเลเซียตองยานองนะครับตองยานองภาษาจีนภาษาไทยปัจจุบันนี้คือตรังกานูนะครับแล้วก็กิลันตันนะครับกิลันตันปัจจุบันก็คือกาลันตันในประเทศไทยเราเองพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับก็อยู่ในเขตอิทธิพลของศรีวิชัยด้วยนะครับเริ่มจากหลังยาสีเกียนะครับหลังยาสีเกียเนี่ยคนไทยเรียกหลังกาสุกะนะครับหลังยาสีเกียหรือหลังกาสุกะปัจจุบันก็คือบริเวณที่เป็นปากแม่น้ำของจังหวัดปัตตานีจีโรทิงนะครับจีโรทิงก็น่าจะเป็นอำเภอสทิงพระของจังหวัดสงขลานะครับตานหมาหลิงนะครับตานหมาหลิงก็คือตามพรลิงนะครับตามพรลิงก็คือลิกอนะครับหรือว่านครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เกียโลหินะครับเกียโลหิก็คือคอรหิหรือว่าชัยยาที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็มีพื้นที่ที่อยู่ในเกาะสุมาตราแล้วก็หมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฝโลอันเซียนไหมพะท่าปาติฟองนะครับปาติฟองที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางก็คือปาเลมบังนะครับซุนด้าหรือว่าซินโตนะครับแล้วก็เคียนปีนะครับเคียนปีนี่ก็คือกัมเปสุมาตราทางด้านตะวันออกศรีหลานนะครับเขาบอกไปถึงลังกานะครับลังหูหลีนะครับก็คือตอนเหนือของเกาะสุมาตราเรารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเรารู้เรื่องพวกนี้ได้นอกจากตำราของอินเดียนอกจากตำราของจีนแล้วยังมีตำราของพวกเขาเองด้วยนะครับบนเกาะสุมาตราเนี่ยพบหลักศิลาจารึกถึง6หลักนะครับแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนหลักที่ยังประกอบไม่ได้สำเร็จอีก5ชิ้นนะครับโดยบันทึกเนี่ยมีการระบุระยะเวลาไว้นะครับเทียบกับมาเป็นคศก็คือคศ682ถึง686ที่มีบันทึกที่มีจารึกถึง6หลักเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศรีวิชัยกลายเป็นอาณาจักรและเริ่มเป็นจักรวรรดิครับเริ่มทำสงครามขยายดินแดนไปที่ต่างๆพอขยายดินแดนไปตรงไหนก็ทำหลักศิลาจารึกบ่งบอกอาณาเขตของตัวเองไว้นะครับรวมถึงอะไรครับรวมถึงพูดถึงเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และมีหน้าหนึ่งที่เป็นคำสาบานด้วยนะครับว่าเจ้าผู้ครองรัฐต่างๆที่ขึ้นกับศรีวิชัยต้องสาบานนะครับดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาถ้าเกิดทำผิดคำสาบานก็จะมีอันเป็นไปต่างๆโดยในหลักศิลาจารึกเนี่ยบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าอาณาจักรนี้เป็นอาณาจักรของพุทธศาสนาแบบมหายานนะครับแล้วก็ในศิลาจารึกหลักที่สูงที่สุดเนี่ยนะครับเป็นหลักหินสูงขนาดท่วมหัวเลยนะครับแล้วก็บนสุดของหินเนี่ยเป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียรนะครับพญานาคเจ็ดเศียรแล้วก็มีรางรับน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหัวของพญานาคเนี่ยไหลผ่านจารึกด้านที่เป็นคำสาบานนะครับแล้วก็มีรางน้ำเพื่อที่จะให้ตักน้ำดื่มแบบพิพัฒน์สัตยาด้วยถึงตอนนี้ปาเลมบังนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของศรีวิชัยเนี่ยก็คุมได้ทั้งสองช่องแคบละก็คือช่องแคบมาลากาแล้วก็ช่องแคบสุนดาแล้วก็พอถึงช่วงซักคศ1025นะครับศตวรรษที่11นะครับเราก็เริ่มเห็นด้วยความที่ศรีวิชัยเริ่มโตมาตั้งแต่ปี600กว่าๆศตวรรษที่7ถูกต้องมั้ยครับพอถึงศตวรรษที่11เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่พ้นช่วงพีคของศรีวิชัยแล้วนะครับจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนและเริ่มพ้นช่วงพีคของศรีวิชัยที่สุดก็คือการที่ศรีวิชัยคุมเส้นทางการค้าแล้วไม่สามารถที่จะจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างลงตัวจนทำให้เรือของอาณาจักรทางตอนใต้ก็คืออาณาจักรโจละนะครับเมืองตันซอชายฝั่งของอินเดียทางด้านตะวันออกทางด้านใต้เนี่ยกษัตริย์ที่เรียกว่าราเชนทระโจระที่1เนี่ยนะครับ
ไม่พอใจศรีวิชัยแล้วก็เริ่มส่งเรือรบมาทำลายล้างศรีวิชัยตั้งแต่คศ1025นะครับโดยมีการยกกองทัพเข้าโจมตีศรีวิชัยบวกกับ12เมืองบริวารของศรีวิชัยนะครับแล้วก็ค่อยๆทำให้ศรีวิชัยเนี่ยอ่อนแอไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายไปในศตวรรษที่14ศรีวิชัยเนี่ยที่บอกว่านับถือศาสนาพุทธแบบพุทธมหายานนะครับเขาก็แน่นอนนอกจากจะนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็จะนับถือพระโพธิสัตว์นะครับโดยพระโพธิสัตว์3องค์ที่เราได้เห็นงานประติมากรรมจำนวนมากนะครับก็คือพระโพธิสัตว์ปฐมปาณีพระโพธิสัตว์วัชรปาณีแล้วก็พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งรูปสลักที่เป็นสำริดของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่สวยที่สุดนะครับเราก็ขุดพบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ชัยยาปัจจุบันก็เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรที่สวยงามอ่อนช้อยมากๆคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastในช่วงปลายเมื่อเริ่มอ่อนแอถูกต้องไหมครับศรีวิชัยเองก็ต้องหาพันธมิตรโดยพันธมิตรที่ศรีวิชัยหาก็แน่นอนผมเคยเมนชั่นไว้บ้างบางส่วนในตอนที่เราพูดถึงชวาไปแล้วนั่นก็คือมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์สายเลนซึ่งสายเลนเนี่ยก็นับถือศิวพุทธะนะครับก็คือนับถือศาสนาพราหมณ์ปนกับศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อยู่โดยหลักฐานสำคัญที่ทำให้เรารู้นะครับว่าศรีวิชัยนับถือพระโพธิสัตว์องค์ไหนนะครับเริ่มมีความสัมพันธ์กับพราหมณ์ในรูปแบบของศิวพุทธะจากราชวงศ์สายเลนซึ่งอยู่ในชวาด้วยเนี่ยนะครับเราพบจากหลักศิลาจารึกที่พบที่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ถูกบันทึกศรีวิชัยที่เจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับนอกจากเรื่องของความเชื่อแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราพบด้วยนั่นก็คือเป็นสถานีการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะสถานีการค้าที่สำคัญกับราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งนะครับของจีนการค้ากับเปอร์เซียการค้ากับอินเดียค้าขายอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนค้าขายเครื่องถ้วยชามผ้าไหมสำริดนะครับตัวของการบูนนะครับแคมเฟอร์นะครับโครฟการพลูนะครับนัดเม็กก็คือลูกจันทร์นะครับแล้วก็ไม้หอมประเภทต่างๆไม้กฤษณะอย่างนี้เป็นต้นคนที่ทำให้เรารู้จักศรีวิชัยดีมากๆจริงๆเนี่ยก็คือคนที่ใช้เวลาและบันทึกเรื่องราวสำคัญสำคัญของศรีวิชัยไว้นั่นก็คือที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับหลวงจีนอี้จิงหลวงจีนอี้จิงเนี่ยการเดินทางของท่านครั้งสำคัญเนี่ยนะครับใช้เวลาเดินทาง25ปีเริ่มออกจากประเทศจีนเนี่ยปีคศ670นะครับโดยทางเรือแล้วก็กลับถึงประเทศจีนปีคศ695ใน25ปีนี้นะครับท่านเริ่มเรียนภาษาก่อนโดยเดินทางจากทะเลจีนใต้เข้ามาที่ศรีวิชัยและเริ่มเรียนภาษาสันสกฤตที่ศรีวิชัยเป็นเวลา6เดือนครับแล้วถึงจะเดินทางจากศรีวิชัยที่เกาะสุมาตราเนี่ยเพื่อที่จะไปเรียนต่อที่รัฐพิหารของประเทศอินเดียนะครับซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนาลันทาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา12ปีนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาอยู่ที่สุมาตราและเดินทางกลับมาอยู่ที่สุมาตราในอาณาจักรศรีวิชัยอีกถึง10ปีนะครับเขาเดินทาง25ปีเนี่ย12ปีอยู่ในอินเดีย10ปีอยู่ในสุมาตราที่อาณาจักรศรีวิชัยเพื่อทำอะไรครับเพื่อแปลพระคัมภีร์พุทธศาสนาแบบมหายานที่เป็นภาษาสันสกฤตจากอินเดียให้กลายเป็นภาษาจีนครับที่ทำได้แบบนี้เป็นเพราะว่ามีการบันทึกกันครับในสมัยของอี้จิงว่าที่สุมาตราเนี่ยมีพระสงฆ์ภิกษุเนี่ยอาศัยอยู่ถึงพันกว่ารูปเป็นอาณาจักรพุทธขนาดใหญ่นะครับถ้ามีพระเป็นพันรูปได้และทำให้หลวงจีนอี้จิงมีหนังสือสำคัญออกมา2เล่มเล่มหนึ่งชื่อว่าบันทึกการปฏิบัติธรรมในอินเดียและหมู่เกาะมาลายูก็คือเล่าเรื่องของอินเดียและเรื่องของศรีวิชัยส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นบันทึกสำคัญเรียกว่าบันทึกความทรงจำของภิกษุที่เดินทางไปแสวงธรรมทางตะวันตกในสมัยราชวงศ์ถังก็คือเล่าเรื่องของพระรูปอื่นๆที่เดินทางไปแสวงบุญไปจาริกบุญด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมามีสถานที่หยุดชุมนุมกันระหว่างทางอยู่ตรงนี้แหละครับสุมาตราเพื่อรอกระแสน้ำเพื่อรอกระแสลมที่จะออกจากสุมาตราช่องแคบปาลากาแล้วเลาะตามชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียทางอ่าวเบงกอลเพื่อที่จะขึ้นไปถึงกอลกาตา
แล้วล่องจากโกกาตาผ่านแม่น้ำสายสำคัญนะครับขึ้นไปทางด้านรัฐพิหารนะครับก็คือแม่น้ำในระบบของแม่น้ำคงคายมุนาศรีวิชัยนอกจากจะมีพระเป็นพันรูปแล้วยังมีกองทัพขนาดใหญ่ด้วยนะครับมีกองทัพขนาดใหญ่มากกว่า 20,000 คนนะครับเพราะว่ามีหลักฐานของหลวงจีนอี้จิงเล่าว่าเคยยกทัพในช่วงเวลานี้ไปบุกเพื่อยึดครองมาลายูนะครับศรีวิชัยเองเคยส่งทูตไปเมืองจีนด้วยนะครับในช่วงปี670ถึง742นะครับก็คือศตวรรษที่6ถึงศตวรรษขอโทษศตวรรษที่7ถึงศตวรรษที่8พอถึงศตวรรษที่8อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าศรีวิชัยก็เริ่มอ่อนแอนะครับแล้วก็เริ่มรับเอากษัตริย์ที่ลี้ภัยมาด้วยนะกษัตริย์องค์นี้ก็ลี้ภัยมาจากอาณาจักรของชวาด้วยนั่นก็คือกษัตริย์ไสเลนนะครับราชวงศ์ไสเลนจากทางด้านชวาที่ชื่อว่ากษัตริย์พลบุตรพาลปุตรานะครับพาลปุตราเนี่ยก็ออกมาจากชวานะครับเพราะว่าลี้ภัยทางการเมืองมาแล้วก็ขอมาอยู่ที่ศรีวิชัยนะครับโดยนักประวัติศาสตร์คนสำคัญที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องของบาลปุตราหรือว่าพลบุตรเนี่ยนะครับก็คือ professor doctor de Caspari นะครับ de Caspari เนี่ยเป็น professor ของฝรั่งเศสนะครับที่ทำงานในเรื่องของประวัติศาสตร์ชวามาอย่างเข้มข้นตรงนี้จะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันละนะครับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชวากับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศรีวิชัยจนในที่สุดนำไปสู่การกลืนกินและศรีวิชัยก็ล่มสลายไปในที่สุดซึ่งผมจะมาเล่าต่อในตอนหน้าครับว่าเมื่อกษัตริย์พลบุตรที่หนีภัยสงครามจากในเมืองของเขาเองทางเกาะชวาข้ามซุนด้ามาอยู่ที่ศรีวิชัยแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในไทย PBS Podcast ในสังเขปประวัติศาสตร์ศรีวิชัยตอนที่2ครับสำหรับวันนี้ผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitterไทย PBS Podcast Build the World via the Voice